ผมก็ทำตามที่พักพวกเพื่อนฝูง อยากให้พูดอันนี้หนึ่งความหมายของสากลนะครับความหมายของสากลเนี่ยผมคิดว่าผมน่าดูก็คือสากลนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพเวลานั่งพูดผมจะพูดได้น้อยกว่ายืนคนยืนถ้ายืนพูดเนี่ยผมจะพูดแล้วรู้สึกมันเคลื่อนไหวนะครับพอนั่งปั๊บเนี่ยก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับในเรื่องของความหมายของสากลผมกล่าวได้อย่างนี้ผมกล่าวได้อย่างนี้ว่าทุกท่านเนี่ยเขียนเองได้นะครับขอให้มันมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือมันคืออะไรส่วนที่สองมันดำเนินการบนพื้นฐานอะไรและส่วนที่สามคือเป้าหมายคืออะไรนะครับถ้าประกอบด้วยสามส่วนนี้ก็เป็นผลงานของความประสบความสำเร็จส่วนที่หนึ่งนั้นสำหรับเมืองไทยนะครับระบบในองค์กรที่เราอยู่นะครับที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีความต้องการหรือมีความประสงค์อยากเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องการดำเนินการนั้นก็จะดำเนินการอยู่ภายใต้กติกานะครับว่าในความร่วมมือการที่เหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พื้นฐานความเสมอภาคและสมดุลนะเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนนะที่เป็นสมาชิกให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับนี่ประเด็นตรงนี้น่าสนใจนิดนึงวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้โลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นเรื่องของเป้าหมายเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนผมไปประชุมที่เนปาลนะครับกับพวกคนผมนะครับพี่น้องผมนี่หลายคนนะที่เนปาลมีการคุยกันถึงเรื่องของเป้าหมายของสากลก็บอกว่าวันนี้เป้าหมายที่เราคุยกันเพื่อสมาชิกเพื่อสังคมเนี่ยมันน้อยเกินไปมันแคบเกินไปแม้กระทั่งภาคเอกชนวันนี้เขาพูดถึง ESG ถูกครับ E หมายถึง environment นะครับ S social และ G governance เขาเริ่มที่จะหลุดเอกชนนะเขาเริ่มที่จะหลุดแล้วเขาไม่ติดกับดักอยู่แค่ตัว financial นะครับก้าวข้ามความเป็น financial เป็นแค่เครื่องมือในการที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นของกระบวนการสังคมเช่นกันครับวันนั้นเราพูดถึง3 P P แรกคือ People นั้นให้รวมทั้งคนและสังคมนะครับตัวที่2เขาพูดถึง Planet ถ้าเป็นความหมายที่ทั่วไปก็คือโลกแต่ก็บอกอันนี้หมายถึงสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นด้วยธรรมชาติภัยพิบัติทั้งหลายแหล่นั้นหมดเลยนะครับแล้วตัวที่4ไอ้ตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของ prosperity นะครับก็คือความเจริญรุ่งเรืองซึ่งอันนั้นหมายถึงกำไรนะครับหมายถึงกำไรหมายถึง financial benefit นะครับซึ่งเขาทิ้งไว้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็บอกว่า financial benefit ไม่ใช่สาระต้นแต่เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรื่องของการดูแล people นะครับซึ่งย้ำทีหมายถึงคนและ social นะครับคนและสังคมคนและสังคมนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมันโลกวิชาการทางด้านสปอร์ตมันเปลี่ยนแล้วท่านสอนตัวเองครับเราไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับในการที่ไปแบบนั้นนะครับส่วนมาดูเรื่องของเก่าๆเรื่องอุดมการนะครับผมย้ำนะครับนิดเดียวคนนะอุดมการนั้นเป็นความเชื่อร่วมกันนะเป็นความเชื่อร่วมกันนะว่าการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นมันจะเดินไปสู่หรือนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและความมีสันติสุขในสังคมนะครับอันนี้คือคำว่าอุดมการนะครับเป็นความเชื่อด้วยกันนะซึ่งมันมีคำหรือความมีน่าสนใจมากเราเคยยินคำว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคำว่าร่วมมือใช่ไหมสองคำนี้เหมือนกันไหมนะครับเพราะผมเห็นเอกสารร่วมมือช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องร่วมมือกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นคนละทางหรือเปล่านะครับหน้าที่นะครับเพ
ือเนี่ยมันอาจมันเป็นลักษณะของการร่วมมือที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งเป้าหมายอาจจะไม่ใช่ตัวเองร่วมมือกันเพื่อจะทำความสะอาดร่วมมือกันเพื่อจะพัฒนาอันนู้นอันนี้แต่เป้าหมายไม่ใช่ที่ตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นช่วยหนึ่งซึ่งกันและกันเป้าหมายเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาหนึ่งคนหนึ่งมีปัญหาอีกอันหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างช่วยซึ่งกันและกันแต่ยากมันจะต่างนะครับส่วนช่วยเหลือตนเองเมื่อก่อนใช้คำว่าช่วยเหลือตัวเองไปเซฟในกูเกิลคำว่าช่วยเหลือตัวเองหมายถึงอะไรมันเป็นเรื่องที่วัยรุ่นทำกันช่วยเหลือตัวเองผมก็เอ๊ะผมต้องเปลี่ยนไปไม่มาใช้คำว่าช่วยเหลือนะครับผมไม่ขอโทษจริงนะครับเพราะหลายคนในห้องนี้คือเพื่อนผมนะเพื่อนผมแล้วคนนึงบอกว่าพักพวกบางทีนี้ว่าเฮ้ยขึ้นโดนยายแทนผมเถอะนะครับเขาฟังกันมาหลายรอบนะครับครับโอเคครับนั่นคืออุดมการณ์คือความเชื่อร่วมกันถัดไปหลักการหลักการคือแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนและก็สังคมที่สงบสุขนะครับอันนั้นคือเป้าหมายแนวทางยึดตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่พัฒนาออกมาเรียกว่าหลักการเพราะนี่หลักการเนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับหลักการเป็นเจเนอเรชันที่3เจเนอเรชันที่1ถ้าใครเคยฟังเรื่องของสกอนมาบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของลอชเดลลอชเดลก็คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสากลในโลกปัจจุบันนะครับความจริงแล้วสากลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคเดิมแล้วมันเป็นวิถีชีวิตนะครับสากลเป็นเรื่องความร่วมมือกันช่วยเหลือกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเชิงวิชาการแต่ภายหลังที่มีการพัฒนาเป็นองค์กรชัดเจนนั้นมันเริ่มมาในกลุ่มนะครับลอชเดลแล้วก็มีกติกาหลักการที่จะทำให้งานของเขาเดินไปได้แล้วก็หลักการกติกาของลอสเดลเนี่ยนะครับซึ่งผมเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกระบวนการสากลในโลกปัจจุบันเขาก็เลยเอามาเป็นหลักการสากลเอาไว้เป็นหลักการสากลถามว่าทำไมต้องมีหลักการสากลคือสากลมันเกิดขึ้นกระจายทั่วโลกและกระจายอยู่ในทุกสังคมถึงแม้ว่าจะมีระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันระบบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันแต่มีสากลเกิดขึ้นได้มันก็เกิดคำถามตัวใหญ่ขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วอะไรเรียกว่าสากลถ้าอยู่ในคนละประเทศแล้วมันรวมกันพวกเราจะเรียกไอ้กลุ่มนี้ว่าสากลหรือไม่ใช่สากลนะครับก็มีองค์กร ICA ไม่ใช่ CAA นะครับ ICA International Cooperative Alliance นะครับเขาก็ออกมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาพัฒนาหลักการขึ้นมาชุดที่หนึ่งก็เอาลอสเดลมาเลยแต่ลอสเดลเนี่ยมันหมกสำหรับร้านสัตว์ตัวนะครับพวกมีการฆ่าด้วยเงินสดแต่ที่นี่นะมันมีไหมเนี่ยสุดท้ายก็เลยมาพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่สองเวอร์ชันที่สองนั้นก็กฎหมายของเราฉบับปีพ.ศ.211เนี่ยเขาใช้เวอร์ชันที่สองนะครับมีหลักมี6ข้อนะครับต่อมาประมาณปี38ก็เลยพัฒนาเวอร์ชันที่3นะครับเป็นเวอร์ชันที่เราใช้ในปัจจุบันมีหลักการอยู่7ข้อซึ่งหลักการ7ข้อนั้นพวกเราเรียนมาหมดแล้วนะครับผมขอแนะนำนะครับอันที่1ก็คือเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปให้มีความสมัครใจนะครับทั่วไปหมายถึงไม่มีการกีดกันทางเพศทางสังคมเชื้อชาติการเมืองหรือศาสนาคือเราเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะนับถือศาสนาไม่เหมือนกันก็มาอยู่ในสปอร์ตเดียวกันได้นะครับไม่ได้ผิดกันคุณจะมีเชื้อชาติไม่เหมือนกันแต่ต้องสัญชาติเดียวกันนะอันนี้เป็นกรอบคนมานะครับก็อยู่ในสปอร์ตเดียวกันนะคุณจะมีความคิดทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคนละพรรคก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วก็พอมาอยู่ด้วยกันเวลาพูดกันการเมืองก็ขอให้เป็นการทางนะจะดิจิทัลวอลเล็ตก็ขอได้ทันการอันนี้อยากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมบอกเพื่อนหลายคนว่าอย่าเถียงกันเลยเราต้องมองข้ามช็อตนะว่าถ้าใช้เราเป็น
นักบริหารไม่ใช่นักการเมืองเราอยู่ในสังคมเป็นนักบริหารเพราะฉะนั้นเราต้องมุมมองมุมนักบริหารถ้ามันใช้เราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อะไรอย่างไรถ้าเราต้องเดินการอย่างไรอันนี้น่าคิดมากน่าคิดมากกว่าจะมาเถียงว่าแม่งว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยมันหลุดมันหลุดนะครับเพราะเราเถียงกันคำถามประโยชน์คืออะไรกับองค์กรไม่มีมีแต่ทะเลาะกันนะครับมาคุยกันดีกว่าว่าถ้ามันใช้แล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรนะครับมันจะทำให้เราได้เตรียมการให้ถูกต้องนะครับครับสมัครใจหมายถึงไม่มีการบังคับกันนะครับซึ่งเป็นการไม่บังคับกันทางด้านสากลและสมาชิกไม่ให้คนมาสมัครสมัยนี้ก่อนบอกฉันสมัครได้ฉันต้องได้เป็นสมาชิกนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยโกงจากที่ไหนต่อที่ไหนมาใช่ไหมครับมาถึงบอกให้จะเป็นสมาชิกมันก็คงจะลำบากเราก็ลำบากใจเรื่องรับนะครับถ้ารับไปก็อาจจะการเป็นปัญหาในอนาคตมันจะความริษย์สมัครใจหมายถึงสมัครใจทั้งฝั่งสกอร์และฝั่งของคนที่มาสมัครนะครับเหมือนกันแต่งงานนะครับทำไมสมัครใจไม่ได้ควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยนะครับสกอร์ท่านมาถึงก็วันแมนวันเมมเบอร์วันบุกวันนี้นะพื้นฐานมันเป็นวันแมนวันบุกนะครับแล้วก็ถ้าชุมนุมเนี่ยเขาเปิดช่องแล้วกฎหมายเปิดช่องให้ใช้ระบบอื่นได้แต่ต้องเป็นระบบที่ยอมรับกันว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราใช้ระบบวันเมมเบอร์วันบุกแต่หลายที่เนี่ยเขาเปลี่ยนก็เอาฐานวันแมนวันบุกชุมนุมมีสมาชิกเป็นสกอร์หลายๆแห่งสกอร์มีสมาชิก50คนกับสกอร์มีสมาชิก 30,000 คน2สกอร์นี้ในระบบปัจจุบันของชุมนุมส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะบอกว่าเท่ากันเสียงเท่ากันที่มีสมาชิก 30,000 ที่มีสมาชิก 50คนเสียงเท่ากันเป็น1เสียงมันก็อันนี้คือวางอยู่บนพื้นฐานของวันเมมเบอร์วันโหวตแต่ถามวันเมมเบอร์โหวตไหม 30,000 คนก็ต้อง3มันถ้าวันเมมเบอร์บวกเขาน่าจะวันแมนมันบวกเขาน่าจะได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการพูดคุยกันหลายที่ก็เริ่มปรับนะครับแต่บางประเทศเนี่ยใช้การทำบุญเอาฐานสมาชิกตัวบุคคลเป็นเกณฑ์อันนี้แล้วแต่ในระดับเทศไม่มีใครผิดนะครับอย่างนะครับถัดไปนะครับก็มีส่วนของทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกซึ่งก็มีอยู่4ประเด็นหลักก็คือตั้งแต่ลงทุนนะครับและควบคุมการใช้เงินทุนนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในที่ประชุมใหญ่นะที่ประชุมใหญ่เพราะสปอนทุกที่ต้องเสนองบประมาณแผนงานนะครับต้องขอให้เขาลงมาในที่ประชุมใหญ่ซึ่งสมาชิกเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงก็จะเป็นผู้ควบคุมอนุมัตินะครับการใช้แล้วก็ติดตามการใช้เลยนะครับการให้บริการใช้บริการอันนี้ก็ทั่วไปนะครับสปอนทรัพย์เราไม่มีปัญหาก็สุดยอดใช้บริการจะไม่ได้เป็นสมาชิกเลยเพิ่งสมัครบอกว่าถ้าฉันจะกู้ได้เลยนะครับนี่แสดงว่ามีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะใช้บริการนะครับสุดท้ายการมีส่วนร่วมคือการจัดสรรและรับผลประโยชน์จัดสรรและรับผลประโยชน์ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของการที่พอมีกำลังกำไรขึ้นมาภาษาสากลเขาเรียกส่วนเกินเขาเรียกเงินส่วนเกินเขาไม่เรียกกำไรแต่ว่าความเอื้อกฎหมายสากลการเป็นบัญญัติว่าเป็นกำไรพอเป็นกำไรปุ๊บมันก็ถ้าไปคุยกับพี่สมศักดิ์โพสายสุดบอกว่าอย่างนี้มันพวกกระดุมพีนายทุนคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่กำไรต้องใช้เงินส่วนเกินนะครับก็ว่ากันไปครับก็เป็นนี่เราก็รู้อยู่ก็ตอนที่ประชุมไปก็จัดสรรกันนะครับตามมตินะครับตามมติการตั้งเรื่องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการมัดหรือไม่เห็นมัดเป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่ถ้าไม่เห็นมัดต้องกลับไปให้คณะกรรมการในการตั้งเรื่องใหม่นะครับที่เราก็เริ่มแล้วนะครับเรื่องของการปกครองตนเองและความมีอิสระนะครับการปกครองตนเองก็คือปกครองโดยสมาชิกที่เราใช้การเลือกตั้งให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอิสระหมายถึงเวลาที่เราทำข้อตกลงใครต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเอง
ม่ใช่พอตกลงปั๊บเราทำอะไรไม่ได้ต้องขอมั่นคู่สัญญาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ครับหรือไม่ใช่ให้การศึกษาอบรมแล้วก็ให้คำประสานอันนี้สำคัญมากแต่ว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญสากลโดยเฉพาะคนไทยเราอยู่ในโลกทุนนิยมนะครับเราอยู่ในโลกทุนนิยมซึ่งวิธีคิดแบบสากลเนี่ยหลายคนบอกว่าตรงข้ามกับทุนนิยมนะฮะหลายคนบอกว่าตรงข้ามกับทุนนิยมเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่อาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแต่ความจริงแล้วในมุมของผมนะมุมของผมมองว่าถ้ามองในเชิงที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยสากลเนี่ยคือระบบที่มาเสริมให้ระบบทุนนิยมนั้นเข้มแข็งมากขึ้นถามทำไมพูดอย่างนั้นระบบทุนนิยมนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นคือความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำนำไปสู่การต่อสู้ระหว่างชนชั้นนำไปสู่ความแตกแยกนำไปสู่การทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะนั้นพอมีโรคสากลขึ้นมาโรคสากลทำให้คนที่เดือดร้อนคนที่ถูกกดไว้ให้อยู่ต่ำนะครับมีที่พึ่งพาความเดือดร้อนก็ไม่มากนักนะครับแล้วมุมของผมมุมจริงก็คือว่าเฮ้ยจริงแล้วสากลเนี่ยถ้ามองมุมจริงก็คือเป็นระบบที่ทำให้ระบบทุนนิยมนั้นมีความเข้มแข็งและเป็นบวกมากขึ้นผมใช้คำว่าทุนนิยมตั้งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสิ่งที่เรื่องการให้การสนับสนุนเนี่ยต้องทำนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำในเรื่องความรู้เรื่องสากลเรื่องการทำงานการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสากลและก็อื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป้าหมายคนที่ควรจะได้รับความรู้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวงการสากลครับงานสากลจะโตได้คนข้างนอกวงการสากลต้องเข้าใจสากลวันนี้มีคนพูดว่าขบวนการสากลเป็นกระบวนการเพียงแก้ตัวเราไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นเราบอกคนให้เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนของเราเขาบอกก็นั่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เวลาสังคมมีปัญหาเดือดร้อนคุณเคยมาช่วยเขาไหมอันนี้ไม่ได้เป็นมุมนึงนะเป็นมุมนึงที่เขาแอบมีท่าวิจารณ์เราอยู่เขาบอกว่าเราออกไปเรียกร้องทีไรเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อกระบวนการสากลทั้งนั้นและเวลาเรียกร้องก็บอกว่าสมาชิกเดือดร้อนทำมาตั้งคำถามมาว่าเองเอาสมาชิกเป็นตัวประกันใช่ไหมเองทำเอาตัวสมาชิกเป็นตัวประกันว่าไม่ช่วยผมทำไมช่วยผมเดือดร้อนนะใช่ไหมและเป็นคำถามกลับเนาะเงินละที่น่าคิดมากผมว่าน่าคิดมากและเป็นเงินที่เราไม่เคยคิดคนละคิดแต่ว่าเฮ้ยผมเดือดร้อนนะครับคนที่เดือดร้อนช่างแน่เอ้ยช่างมันนะครับคนอื่นน้อยไม่เกี่ยวกับเราไม่ออกไปนะครับเราก็ตั้งเฉยๆดูก็เดือดร้อนเวลาเดือดร้อนเราโวยคนที่เคยเดือดร้อนเขาก็เลยตั้งเฉยๆดูเราเดือดร้อนนะครับงั้นอันนี้นะครับที่ผมอยากจะฝากท่านผู้นำนะครับไว้ก็คือเรื่องงานที่ทำให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกสากลคนที่อยู่นอกในการสังคมเข้าใจสังคมผมคุยกับเพื่อนวันนี้ไปงานศพเพราะเดี๋ยวนี้ก็เจอในงานศพเลยนะครับเพื่อนผมถามเฮ้ยผมขออนุญาตใช้เสียงในฟิล์มเฮ้ยสันตอนนี้มึงทำอะไรผมก็ตอบกับเป็นเสียงในฟิล์มว่าไงกูทำงานสังคมช่วยกูได้กูทำงานสังคมอยู่ช่วยมันตอบมาเนี่ยเฮ้ยมึงทำงานสะท้อนเลยนึกว่ามันดีใจมึงระวังไว้แม่งโกงกันชิบหายไม่เจอโกงกันชิบหายไม่เจอชิบหายไม่เจอชิบไม่อยู่แปลว่าชิบหายนะครับเด็กเขาพูดแบบนี้เพราะมึงมองอย่างนี้เนี่ยเราไม่พูดแต่เราอายที่พูดแต่ว่าข้างนอกเขาพูดจริงๆซึ่งผมว่าในยะของมันคืออะไรในยะของมันคือเขารับรู้แต่ข่าวสารเชิงลบเขาไม่ได้ข่าวสารเชิงบวกแต่พวกเราเลย
ที่นี่โกงข่าวไปทั่วเลยไม่มีการชี้แจงอะไรทั้งสิ้นที่นี่ดีไม่มีข่าวอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ดีมากนะโหกระทรวงการต่างประเทศไม่เคยมีใครรู้เรื่องแต่ตรงไหนโกงโอ้โหไปแบบแล้วไปแล้วเราก็ไม่ช่วยแก้ข่าวเลยแล้วเราไม่ช่วยเหลือกันด้วยนะเอ้ยแม่งเนี่ยเออช่วยพูดดิแม่งโกงเนี่ยจนหน้านะใช่ถูกไหมแม่งดูดิแต่ที่เราจะนี่ช่วยกันปิดไม่ให้ปิดข่าวนะแต่ปิดประเด็นเรื่องเหล่านี้ให้จบช่วยกันแก้ไขปัญหาเราไม่พอเราจะไปช่วยก็ถูกเพื่อนสมาชิกเราบอกว่าจะไปช่วยทำไมมันโกงเดี๋ยวก็ดีกว่าเมื่อเราไปช่วยสกอร์ที่มีปัญหานั้นคือช่วยผู้ป่วยผิดประเด็นการช่วยสกอร์ที่มีปัญหานั้นคือการช่วยสกอร์สมาชิกคนตัวก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถูกไหมประเด็นต้องแยกเรื่องอะไรได้แล้วครับเดี๋ยวยาวๆไปนี่ต้องพูดทั้งวันพูดได้ทั้งวันนะครับอ่ะถัดมาก็คือความร่วมมือกันระหว่างสกอร์อันนี้ก็เพื่อความเข้มแข็งของกระบวนการสกอร์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในระบบสากลบ้านเราเนี่ยเราก็บอกโอ้ยหลักการร่วมมือกันระหว่างสากลเราไม่รู้มันจริงหรือคำถามผมเห็นบางครั้งเห็นด่าเห็นเดลัยเนี่ยแต่ฆ่ากันตายเวลาเลือกตั้งผมถามตัวเองแม่งบ้าไหมถามตัวเองผมไม่ถามท่านเลยแล้วจะตอบว่าไงกูบ้ากูว่านะพี่ผมน้องก็ลงระบบตั้งแต่เลยนะน้องเห็นอะไรต้องเป็นเพื่อนกันอยู่ดีพอลงสำหรับคนที่ด่ากันเนี่ยแล้วมันถูกตู่กันน่าเบื่อน่าเบื่อต้นแบบไม่ดีนะต้นแบบไอ้ต้นแบบไอ้ชี้มาที่ผมนะเราคุยกันในฐานะผู้ใหญ่แล้วเพราะท่านเป็นผู้นำถ้าคุยกับกลุ่มอื่นผมไม่พูดแบบนี้แต่พูดกับท่านที่เป็นผู้นำผมก็พูดประเด็นเพราะเรารู้กันอยู่นะครับเดี๋ยวมีเคสให้ทำจะได้มีประเด็นมาหาเรื่องมาคุยกันอีกอันนึงเพื่อนาทรต่อชุมชนอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคำถามที่เราเพื่อนาทรต่อชุมชนจริงไหมจริงเราเพื่อนาทรจริงเราช่วยเหลือโควิดเราช่วยเหลือเยอะเลยถูกไหมแต่ถามมีใครรู้ไหมผมว่ารวมที่พวกเราช่วยเหลือช่วงโควิดมากกว่าที่บริษัทใหญ่ที่จะมีแค่การช่วยสังคมแต่เราต่างคนต่างทำแม้แค่เรารวมตัวเลขเข้าด้วยกันเพื่อบอกกับสังคมว่ากระบวนการสปอร์ตทำมากขนาดนี้ยังไม่มีเลยครับไม่มีรู้ครับว่าสปอร์ตทำเพื่อสังคมไปเยอะแยะเราบริจาคเยอะแยะหมดเลยต้องบริจาคถึงร้อยล้านสร้างโรงงานหนึ่งโรงงานผมว่ารวมของสปอร์ตมากกว่านะแต่ไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยผมว่าเราก็ยอมรับความจริงแล้วมาหาทางที่จะแก้ไขปรับให้ดีขึ้นนะครับคุณค่าสปอนก็อันนี้ก็จริงๆแล้วอันนี้ผมเข้าไปในกรมส่งเสริมเขาพยายามจะพูดถึงโครงการหลักการแล้วก็ผลผลิตแต่ผมมองว่าหลายประเด็นมันอยู่ข้างในนะครับแต่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโอเคเพื่อพาตนเองได้มีในหลักการนะอันนี้ยังไม่ได้เขียนในหลักการแต่ว่าอยู่ในเรื่องของโครงการนะครับประชาธิปไตยอยู่แล้วความเท่าเทียมกันความยุติธรรมถ้าเราตีความว่าอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยก็คืออยู่แล้วความสามัคคีอันนี้ไม่ค่อยมีการพูดในอุดมการณ์ก็ไม่ได้เขียนในหลักการก็ไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมและเอื้อทอนต่อผู้อื่นอันนี้มีนะครับส่วนความซื่อสัตย์โปร่งใสทุกคนจะมีเขียนอยู่แต่ไม่มีนะครับและตรวจสอบได้ไหนนี่ไม่มีนะครับก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมนะครับว่าการงานองค์สากลอะไรต้องตรวจสอบกันได้ในความซื่อสัตย์นะครับก็คือมีธรรมาภิบาลนั่นแหละความพูดจริงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ยิบให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับวิธีการสากลนะครับก็เอาทั้งองค์การหลักการคุณค่าสากลมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมนะครับทำเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วสังคมมีความสุขจากกรอบทั้งสามสี่เรื่องจากสามสี่เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ครับมันก็มาสู่ประเด็นที่ว่ามีการทำเป็นกฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศมติต่าง
และนำไปสู่การปฏิบัติก็คือวิธีการสั่งสอนนะครับอันนั้นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะเหมือนกับลึกๆพวกเรานิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่ประเด็นคำถามซึ่งจะแบ่งกลุ่มงานให้พวกเราทำการวิพากษ์วิจารณ์นักศึกษานะครับสำหรับคำถามทั้งหมดมี4ข้อเราแบ่งเป็น3กลุ่มทุกกลุ่มจะได้คำถาม1ข้อจากข้อ1ข้อ3 1ข้อนะครับข้อ4บังคับทำทุกกลุ่มต้องทำวันทุกกลุ่มก็ต้องทำ2ข้อนะทำเสร็จแล้วก็ขอความกรุณาอยากจะให้มีการสรุปได้มานำเสนอตรงนี้นะครับนำเสนอตรงนี้ว่าเราคิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายขออนุญาตอธิบายคำถามสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลายครั้งอาจจะเขียนแล้วอาจจะทำให้เกิดความสับสนผมตั้งใจนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากยากมากสำหรับผมในงานบรรยายและในงานที่จะทำให้มันมีคุณค่าต่างไปจากที่เราเคยบรรยายเรื่องหลักสากลอุดมการสากลซึ่งเพื่อนผมทุกคนในห้องนี้บอกว่าพูดมา40ปีแล้วนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาแล้วก็เคสเคสที่เขียนไปสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาผมคิดเองนะผมคิดเองว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับอันที่หนึ่งเพราะทั้งนั้นไม่ให้สูงก็ไม่จูงใจให้มาฝัน
ะครับอันนั้นที่จ่ายไปประมาณ 0.4% นะครับเพื่อจะเอาเงินเข้ามาแล้วก็รวมกับเงินก็ยังไม่พอต้องเอาเครดิตของสกอร์แห่งยักษ์ไปขอกู้ธนาคารมาด้วยแต่ธนาคารสกอร์2เนี่ยเครดิตดีกว่าสกอร์บุตรที่1ก็จะมีตราสารนี้มีคำประกันมันก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าที่สกอร์บุตรที่1กู้นะครับแล้วก็นำมาให้สกอร์บุตรที่1ได้กู้ซึ่งก็จะช่วยบรรเทาภาระของสกอร์บุตรที่1ทำให้ดอกเบี้ยต้นทุนดอกเบี้ยแย่สมาชิกผู้ต่ำลงนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาสัปดาห์ปุ่นที่หนึ่งคุยกับธนาคารธนาคารเปลี่ยนนโยบายกลับมาคุยได้ลดดอกเบี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัปดาห์ปุ่นที่หนึ่งเอาเงินจากธนาคารมาคืนสัปดาห์ปุ่นที่สองแต่สัปดาห์ปุ่นที่สองไม่สามารถคืนนะคืนธนาคารเพราะระยะสั้นด้วยกันแต่ไม่สามารถคืนสมาชิกที่มาฝากได้เพราะว่าเป็นการรับฝากในระยะเวลาค่อนข้างยาว3-5 ปีตัวบอกมาได้ในชุมนุมนี่แหละตั้งถามตรงๆเลยอ่ะใจเย็นนี่เหมือนอันนี้ร่างเดียวพึ่งไปหมดแล้วใจเย็นอันนี้เป็นข้อสองไม่ข้อหนึ่งอันนี้มันสิ่งที่ตามมานะครับมันทำให้สกอร์พอมาคืนปุ๊บแต่สกอร์ปุ่มที่สองคืนไปคนฝากไม่ได้หรือสกอร์ที่มาฝากไม่ได้ต้นทุนสูงขายอยู่เชื่อไหมครับว่าขายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และทำให้เวลาที่สกอร์สมาชิกมาพูดชุมนุมต่อว่าชุมนุมว่าทำไมดอกเบี้ยสูงต้นทุนสูงมันคาอยู่ตั้งแต่ช่วยเหลือสปอร์ตที่มากู้ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นคำถามถามได้ถามได้ไม่มีในมือหรอ
เห็นแก่ตัวไม่เคยช่วยเหลือใครนะครับขยายตัวช้าไม่มีบทบาทในการแก้ไขและการพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นการครับว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยท่านคิดว่าไงนะครับท่านคิดว่าอย่างไรแล้วก็ท่านคิดว่ามันท่านมองในเชิงหลักการตรงการท่านว่ามันบกพร่องยังไงและที่ท่านแก้ข้อที่3ส่วนข้อที่4ข้อที่4เริ่มมีการพูดกันว่ากระบวนการสกอร์กำลังก้าวสู่กระบวนการทำลายตัวเองนะครับโดยเทียบเคียงกับกฎธรรมชาติที่ว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปและให้เพิ่มเติมว่าในระยะที่ผ่านมากระบวนการสกอร์ที่มีขนาดเล็กๆกว่าที่นี่ยังเล็กอยู่ตอนนั้นเนี่ยคนเกี่ยวข้องไปเยอะนะครับก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการแบ่งแยกชิงผลประโยชน์กันทำให้กระบวนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นองค์กรกระบวนการที่มีประโยชน์มหาศาลเกิดการต่อสู้แย่งชิงและขัดแย้งกันและการขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยมีความมีการแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องมีการทุจริตขึ้นมากมายทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดจนหลายฝ่ายบอกว่ากำลังมองสายกระบวนการสากลจึงมองว่ากระบวนการสากลกำลังก้าวไปสู่กระบวนการทำลายตัวเองท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นหรือไม่เพราะเหตุใดและท่านคิดว่าเหตุการณ์ข้างต้นเกิดจากความปกพ้องของการปฏิบัติตามหลักการโครงการและวิธีการสกอร์ในประเด็นใดและควรมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้กระบวนการสกอร์เข้าสู่กระบวนการทำลายทำให้ไม่เข้าสู่กระบวนการทำลายเนี่ยนะครับอันนี้ไอ้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคำถามแต่คำถามไม่ได้มีคำตอบไม่ได้มีคำตอบผมไม่มีคำตอบอะไรเลยคำตอบอยู่ที่พวกท่านเพราะท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้นำเป็นผู้มีเหตุมีผลที่พูดมาในเรื่องข้อในข้อสี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเราอาจจะไม่ได้เดินเข้าสู่กระบวนการทำลายตัวเองก็ได้มันอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ปรับฐานการพัฒนาก็ได้แต่จะไม่รู้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของท่านนะครับหรือเราจะเห็นด้วยกับเขาก็เรื่องของเรานะครับแล้วแต่กลุ่มของท่านทีนี้ผมนนไม่ได้แจกงั้นผมก็เอาเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวให้นนท์ก็แบ่งกลุ่มแล้วก็เบรกในนั้นเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จนะครับก็เอาง่ายๆก็คือลบเลยนะครับเนาะการขยายตัวของกระบวนการเป็นไปอย่างล่าช้าไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมนะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับก็ประดมว่าพี่ผีบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับประโยคเหล่านี้เพราะว่าน่าจะเป็นมุมมองของคนภายนอกมากกว่าที่มองภาครัฐนะครับของกระบวนการสากลนะครับไปในทิศทางที่เสียหายหรืออาจจะได้รับกระแสข่าวต่างๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสากลนู้นสากลนี้นะครับที่มีปัญหานะครับแล้วก็การสร้างนิติบุคคลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเราชาวสากลรู้ดีแล้วนะครับว่ามันไม่มีหรอกมีจริงผลประโยชน์ในสากลเพราะว่าสากลเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอยู่แล้วนะครับได้กำไรก็มาคืนนะฮะปันผลแล้วก็เฉลี่ยคือแม่งแสนชิ้นนะครับก็อาจจะมีกลุ่มคนนะฮะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกรรมการหรือบรรณาการก็ดีนะครับบางสากลเท่านั้นนะครับผมว่าทุกสังคมมีการที่ตั้งใจมาโกงมาทำมาว่าก็ผมคิดว่าคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่านะกระแสข่าวน่าจะดีกว่าถ้าเรามองถึงกระบวนการของสากลจริงๆแล้วผมคิดว่าโดยหลักความพึ่งพาความเสมอภาคที่เราช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสากลต่อสมาชิกแล้วก็สากลสมาชิกด้วยกันเองที่ช่วยเหลือช่วยกันมานะครับก็อีกอันนึงก็คือว่าเราอาจจะ
ประชาสัมพันธ์ในจุดดีๆของเราอาจจะไม่ถึงไปนะครับจริงๆแล้วพวกสากลก็มีแผนของการที่ช่วยเหลือสังคมเพราะเรามีบุญสาธารณประโยชน์นะครับที่มอบให้กับสังคมในแต่ละสากลนะครับต่อไปข้อที่4นะครับที่4ก็โจทย์เขาก็บอกว่ากระบวนการสากลกำลังก้าวสู่กระบวนการที่ทำลายตัวเองนะครับก็เหมือนที่ท่านยุทธพรบอกนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผ่านมานะครับกระบวนการสังคมยังเล็กมีคนเกี่ยวข้องน้อยไม่กลมเกลียวกันนะครับกลายเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์มหาศาลเกิดการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงนะครับมีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องผู้จริตทำให้ภาครัฐต้องมาควบคุมอย่างเข้มงวดจนหลายฝ่ายมองว่ากำลังบ่อนไซกระบวนการสากลนะครับจึงมองว่ากระบวนการสากลกำลังก้าวสู่กระบวนการทำลายตัวเองท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็ตอบด้วยว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าโดยกระบวนการสากลแล้วเป็นกระบวนการที่ดีนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วนะครับจนขยายกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีเครือข่ายเยอะแยะนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสำหรับเรื่องของการแข่งขันมันเป็นการเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งก็จะมีคนที่มองคนที่เชียร์กันระหว่างกลุ่มนี้ก็เชียร์คนนี้กลุ่มนี้ก็เชียร์คนนี้นะครับถ้ากลุ่มตัวเองได้ก็ดีใจไปกลุ่มที่ตัวเองเชียร์ไม่ได้ก็จะเกิดเขาเรียกคอนฟลิกต์นะครับให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ไปปล่อยข่าวสารข้อมูลนะครับก็เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อสังคมเหมือนวันนี้ท่านประธานวิรัติก็บอกนะครับว่าเราแข่งขันกันก็ถูกร้านหน้าซื้อสินขายเสียงอะไรเป็นจำนวนนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไม่รู้เนี่ยมันอยู่จากคนภายในนะครับคนข้างนอกเขาไม่รู้หรอกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องคนภายในนะที่ไปปล่อยกระแสลบนะครับให้กับสากลนะครับก็คิดว่านะครับโดยหลักการและองค์การของสากลไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็3กับข้อ4ก็คล้ายกันก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในเชิงบวกเรายังมีน้อยนะครับแม้แต่การทำเติมลบระบาดก็ไม่มีแต่ว่าข่าวสารที่มันออกไปมันก็จะไปพบต่อภาพลักษณ์นะครับของสากลก่อนถ้าโมงถ้าคิดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ผมก็ว่ามีน้อยนะไม่ได้เยอะหรอกท่านไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าน่าจะสูงตัวอะไรหลายอย่างที่เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสากลว่าสากลผู้สากลก็เดินทางดีแล้วก็เป็นหลักของการพึ่งพาซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับครับประเด็นข้อที่3เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทางฝั่งของภาคใต้เนี่ยที่กำลังดูแลพวกเราเนี่ยตั้งประเด็นอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันนี่มีความก้าวหน้าเลยมันเป็นตัวก่อสร้างปัญหาที่สุดหรือเปล่านะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันแสดงอะไรครับแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของภาครัฐคนภายนอกที่มีต่อเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่ามันไปบกพร่องตรงไหนในเชิงของหลักการโครงการเนาะมันไปบกพร่องตรงเรื่องของการให้ความรู้ถูกไหมครับมันเป็นบกพร่องในเรื่องการให้ความรู้ซึ่งเราจะใช้คำว่าประชาสัมพันธ์เราจะใช้ว่าคำว่าอะไรก็แต่ว่าตรงเนี้ยมันเราทำจนตายแล้วไม่ไปบอกใครนะครับเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็มีเยอะข่าวที่เป็นลบเนี่ยที่ถูกตีแผ่ไปทั่วแต่ข่าวที่เป็นบวกก็เงียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคงต้องหาทางที่แก้ไขปรับปรุงความเป็นเอกภาพในการสื่อสารไม่ให้คนหนึ่งพูดอย่างคนหนึ่งก็ไปแย่กันเองอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดนะครับอย่างผมเห็นภาพนี้อยู่ในระบบสังคมของเราอยู่เนี่ยนะครับแทนที่จะพูดแล้วไปทิศทางเดียวกันไปต่อรองด้วยกันไปนัดกับคนที่จะเราจะต่อรองด้วยนัดกันคนละเวลาแล้วไปให้ข้อมูลที่ต่างกันเสร็จเข้าไหมครับเสียเก่าเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันส่วนเรื่องของการที่จะเข้าสู่กระบวนการในการทำลายตัวเองเดี๋ยวเราสู่ตอนท้ายเนี่ยแต่อยากให้ทุกกลุ่มได้เป็นหนักพิเศษนะครับตัดเจนกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วพร้อมเนาะ
ช่ครับวันนี้ของผ่านเลยกี่คู่หรือเปล่าทำไมผมมางหน้าเลยล่ะตะกี้เห็นท่านอะไรอยู่นั่นนะครับท่านก็กราบเรียนเพื่อนพี่น้องนะครับผู้มีคุณูปการต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับแล้วก็ชุมนุมสหกรณ์ครับท่านวิทยากรครับจากที่ได้พูดคุยกันในกลุ่มที่หนึ่งในเรื่องของเปิดไปดูหนังจำไม่ได้เห็นด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเวลาหนักพักไม่ใช่แล้วแทนการจะไปบอกเอาหัวเรื่องมันหัวเรื่องมันมีคนกล่าวเลยว่าการใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับกำลังทำลายกระบวนการสากลแทนด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใดและสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักการและวิธีการสากลในประเด็นไหนนะครับโดยย่อนี้นะครับต้องถามตัวเองว่าเราเป็นนักประชาธิปไตยหรือเราเป็นนักสากลคำว่าประชาธิปไตยซึ่งมันแบ่งออกนะครับแบ่งออกว่าฝ่ายหนึ่งเผด็จการฝ่ายหนึ่งประชาธิปไตยซึ่งเราจะเห็นได้ยินจนคุ้นหูนะครับว่าคนที่จะเดินไปทางหนึ่งก็อ้างว่าเรามาจากประชาธิปไตยพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้เผด็จการนะครับแต่จริงๆคำว่าประชาธิปไตยผมก็ศึกษาเยอะมันเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อจะนำตัวเองเข้าไปสู่อำนาจถ้าคนไหนสนองเราประโยชน์ของเราพวกนั้นเป็นประชาธิปไตยถ้าคนไหนขัดแย้งกับเราพวกนั้นเป็นเผด็จการคำนี้ไม่ใช่ระดับประเทศชาติระดับโลกใช้คำนี้เห็นไหมว่าทุกวันเนี่ยอิสราเอลทิ้งระเบิดโครงพามจะฆ่าผู้ปาเลสไตน์ทั้งหมดประเทศผมไม่เห็นประเทศประชาธิปไตยไหนร้องแรกแทนเชิญเลยแทนสองวันแรกเจ้าพ่อแห่งประชาธิปไตยไบเดนก็บินมาที่อิสราเอลแล้วมาสนับสนุนให้ทิ้งระเบิดต่อนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือบางคนยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยแต่ไม่เชื่อฟังประเทศเจ้าพ่อประชาธิปไตยเป็นประเทศชั่วร้ายไปเลยนะครับก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศในขณะเดียวกันเราต้องถามตัวเราว่าเราเป็นนักประชาธิปไตยหรือเราเป็นนักสากลถ้านักประชาธิปไตยอย่างผมบอกก็คือการนำตัวเองไปสู่อำนาจเพื่อจะไปหาผลประโยชน์ต้องการขอบคุณถ้าใครเป็นนักการเมืองนะเหมาะประชาธิปไตยเหมาะกับนักการเมืองไว้อ้างเพื่อประชาธิปไตยอันยั่งยืนของเราเพื่อประชาชนเพื่อพี่น้องนะครับต้องทำนี่ดีๆขึ้นมาเราเห็นทุกวันเราเห็นต้องขับขอไปคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันสนองตอบของคนกลุ่มหนึ่งและคนกลุ่มนี้ถามว่าตาสีตาสายได้มียามาเนี่ยจะไปอยู่ในระบบประชาธิปไตยได้ไหมไม่มีเงินไม่มีเดือนจ่ายครับแต่ต้องถามตัวเราว่าถ้าเราเป็นนักสากลนะครับเราดำเนินการตามกระบวนการสากลของเรานะครับมันจะทำให้ระบบสากลเราเนี่ยยังยืนต่อไปเพราะว่ามุมหนึ่งถ้ามีการโหวตกันนะครับมีการโหวตกันเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการสู่ผู้นำองค์กรสูงสุดเนี่ยมันจะใช้ทีละหลายอย่างด้วยกันนะครับเราจะเอาแบบคณะกรรมการชสอก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขามากันขาวๆนั่นตรงนี้นะสุดท้ายมาขาวๆแก้ผ้าเลยโอเคเราไม่พูดถึงนะครับเราไม่พูดถึงว่าใครไปอยู่ไอลิสไปใครไปอยู่อะไรนะลิสมอนวันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับเพราะนั้นประชาธิปไตยถ้าเราใช้มันถูกเนี่ยนะครับเราใช้สวมหัวใจของนักสากลเข้าไปเราดูแลพี่น้องเราครับเรายึดมั่นในหลักของสากลดูแลช่วยเหลือกันครับคอยส่งเสริมพี่น้องเราให้เกิดความมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นครับอันนั้นมันก็จะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยมาทำร้ายเราไม่ได้แต่พอเราแค่อ้างเอ้ยประชาธิปไตยเว้ยกระเดือกวันแม่งมันโหวตมันจริงไหมผมว่าไม่จริงเลยครับวันแม่งโหวตอยู่ไม่มีพวกอยู่ก็มาไม่ได้
อยู่ไม่มีเงินอยู่ก็มาไม่ได้เพราะนั้นทำอย่างไรเราจะสู่หัวใจให้เป็นนักสังคมเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องเรานะครับต้นหลักข้อหนึ่งนะครับไปข้อสี่หนูดูโจทย์ลูกบอลูจำไม่ได้แสดงมัวโม่อยู่นี่นะอันนี้ก็มันเจ็ดข้อหนึ่งในหลวงที่เราลงเนี่ยไปยังไงไม่มาเลยก็มีความคิดเห็นคล้ายๆกับท่านประธานเชียงรายนี่แหละท่านประธานเชียงรายได้ข่าวว่าปล่อยเงินกู้ยันโน่นยันท่าเกียร์นั่นยันท่าเกียร์กันใครจะไปเที่ยวบ่อนแถวโน่นแถวเราไกลอะไรกู้เงินจากกองเชียงรายไปก่อนข้ามไปอะไรอย่างไรคอนเซนเตอร์แล้วก็กระบวนการคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยนั่งสมาชิกติดตามอยู่นะครับคือกระบวนการมีพูดว่ากระบวนการสากลเนี่ยจะเป็นการทำลายตัวเองสรุปง่ายๆเนี่ยคือจริงๆเนี่ยสากลเนี่ยผมเห็นด้วยนะว่าจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะว่าจากโยนนะที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสัจธรรมนะครับเอาอย่างไม่ต้องดูอะไรอย่างชุมนุมขัดเกิดมาครั้งแรกก็ฟู่ฟ้าตอนนี้เริ่มมีชุมนุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีชุมนุมภาคใต้ร่วมมีชุมนุมภาคกลางจะเกิดนะเนี่ยกำลังก่อตั้งเนี่ยกำลังขมักเขม้นก่อตั้งพอพวกนั้นเกิดขึ้นปั๊บชุมนุมจากบอลแห่งประเทศไทยก็จะบอลลูนจะน้อยลงไปตรงนี้มันก็มองกันได้ว่าจริงๆไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งสังขารเราเหมือนกันนะสมัยก่อนเคยกินเหล้าแต่กับหัวข้ามไปยัน3โมงเช้าวันนี้แค่3ทุ่มก็หาคนปอดแวกแล้วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับตรงนี้ถือว่าผมว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่มันจะมี2ทางหนึ่งที่จะทำให้สัตว์ประทับสนามเป็นหนึ่งก็คือจากพวกตัดตัวเองพวกเราเป็นกันเองนี่แหละสองคือจากคนที่ดูแลมีอาเจนดาจะไล่หมูเข้าปากหมากระบวนการสากลมันใหญ่นักเหรอเงินทองมันเยอะมากก็เหรอธนาคารประเทศไทยก็มองตาเป็นมันจากนักการเมืองบอลไซเราไอ้เหลือ240งวดผู้จัดการไปได้60ปีกู้ได้แค่75ปีแต่บ้านจัดสรรมันส่งได้ถึง30ปีใช่ไหมจับร่องสิบงวดฮะ35ปีมันเป็นของนายกบำรุงนะของแสนสิริบำรุงนะมันมีใครไปแตะต้องเลยตรงนี้แหละถ้าของเราเนี่ยบทการของเราถ้าจะอันตรายเวรก็คือการที่มันใหญ่ขึ้นอย่างที่ท่านประธานนายบอกนะพอใหญ่ขึ้นปั๊บมันก็เริ่มมีผลประโยชน์มากขึ้นคนจะเข้ามาดูมากขึ้นอยากเข้ามาบริการมากขึ้นนะครับเพราะแต่พอเราเนี่ยจริงถ้าคนไม่สุจริตนะเขียนตรงไหนก็เป็นตังนั้นนะนะครับแล้วก็จากคนภายนอกเนี่ยที่จะทำลายเรานะครับแต่มันก็เป็นสัจธรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องของเราครับมีตรงนี้ครับขอบคุณครับก็ส่วนในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมแชร์ได้สวยนะครับเพราะว่าบังเอิญไม่ได้พูดถึงว่ามันไปขัดหรือไปบกพร่องในประเด็นไหนในเชิงของหลักการนะครับประเด็นที่เราคุยกันว่าประเด็นการมันมี3ส่วนเนาะก็เป็นของคนนะครับทั่วไปของประชาชนแล้วก็บริหารการก็โดยประชาชนแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ประชาชนก็คือผู้คนไม่หลงสมัยจึงเป็นหลักนะครับทีนี้ที่มีการกล่าวว่าประชาธิปไตยมีปัญหาในวงการสากลนะครับมันอาจจะเนื่องมาจากตัวประชาชนที่เป็นเจ้าของเองให้ความสำคัญให้ความสนใจน้อยไปหรือเปล่าดังนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่อาจจะแชร์ได้นะครับอันที่สองคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวหรือเห็นแก่ตัวเนี่ยมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมอันนี้จริงจริงถ้าใครเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นชุมชนที่เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของส่วนรวมมากกว่าเรื่องส่วนเดียวทำงั้นของบริษัทต้องบริษัทมาก่อนคือกลับมาดูแลบ้านนี่ยากต้องบ้านต้องที่ทำงานก่อนนะครับผมเคยคุยกับเพื่อนตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าภาควิชาสากลก็คุยกันประชุมกันอยู่ก็มีคน
คนหนึ่งยกมือหน้าผ้าผมว่าเริ่มประชุมหน่อยเลยถามทำไมวะ4 โมงก็จะไปรับลูกพอทุกคนดูเฮ้ยเออจริงไม่4 โมงเริ่มประชุมเริ่มประชุมตรงนี้ประชุมไม่เสร็จถามทำไมไปรับลูกนี่เรื่องส่วนตัวนะเรื่องขององค์กรเรื่องภาควิชาเรื่องส่วนรวมเนี่ยให้ไว้ก่อนรับลูกก่อนวันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราเห็นแก่เรื่องของส่วนตัวมากกว่าเรื่องของส่วนรวมผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะถ้าอะไรที่เป็นของส่วนรวมเราจะใช้ประโยชน์ของส่วนตัวเราเก็บไว้ก่อนแต่ของในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเรื่องของส่วนรวมเขาจะรักษาอย่างดีนะครับเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเอาไว้ที่หลังนะครับนี่มันหลักกันอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การรวมหรือการร่วมมือกันของเราจะมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเลวร้ายนะผมได้บอกถึงย้ำอีกทีนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการเลือกตั้งก็เราก็คุยกันไปแล้วนะครับระบบการเลือกตั้งในบางทีความเป็นอะไรครับความเป็นประชาธิปไตยมันเป็นวาทกรรมที่ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนที่จะเข้าเสียงได้ก็จะมองว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ตัวเองประชาธิปไตยนะครับแต่ในเรื่องสองส่วนอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยคู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆนะครับแต่ประเด็นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คงต้องกลับมาดูว่าในจุดอ่อนของเราที่เป็นอยู่เนี่ยส่วนก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เป็นของเรานะครับขาดเราขาดการดูแลเรื่องสังคมนะครับเราขาดการดูแลเรื่องสังคมเราเห็นกับเรื่องส่วนตนเองมากกว่าส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็น อะไรมันขัดกับเรื่องโครงการเรื่องโครงการเราพึ่งพาตัวเองก็ช่วยเหลือสถานการณ์ใช่ไหมต้องมีแต่เนี่ยเราเนี่ยต้องส่วนตัวมากกว่าแล้วก็มันก็ไม่ใช่กับเฉพาะเรื่องของสากลประเทศไทยและประเทศเป็นแบบนั้นนะครับนี่เป็นลักษณะเฉพาะของสังคมที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันทั้งเราทั้งเวียดนามทั้งในเอเชียในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราโดนถูกปนมาเพราะความที่เราต้องพึ่งพาส่วนรวมมันก็เลยลดลงพึ่งพาส่วนตนเรื่องของกูเรื่องมึงเรื่องมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรามากกว่าเรื่องพวกเราทุกคนนะครับครับก็โอเคครับเชิญกลุ่มที่สองครับสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ท่านวิทยานะคะแล้วก็ท่านผู้นำสากลทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทนายโก้สาวริยานะคะได้เป็นตัวแทนกลุ่มที่สองนะคะถ้ายังไงขึ้นหัวข้อก็ได้บอกว่าที่นี่ไม่มีกันทุกคนนะคะมีเฉพาะกลุ่มสองนะคะจะขออนุญาตวิพากษ์ไปด้วยเลยกับโจทย์ที่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่อาจารย์พูดเร็วๆเมื่อสักครู่แล้วเราไม่มีเอกสารในมือนะคะก็คือโจทย์ของกลุ่มสองก็บอกว่านะคะเอาโจทย์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาคำถามมาไอ้คำตอบของเรานะคะค่ะก็คือบอกว่าเมื่อ5-6 ปีที่แล้วนะคะธนาคารพาณิชย์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะระยะสั้นนะคะต่อตัวไปเรื่อยๆแล้วก็คิดจากสอ.นะคะอย่างประธานจะประมาณ130%นะคะก็เป็นประมาณ106นะคะสากลนะคะออมทรัพย์จำนวนมากนะคะได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงสากลทุกกลุ่มนะคะก็สากลกลุ่มนี้ก็คือตั้งชื่อว่าสอ.หนึ่งนะคะได้มาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือขอกู้เงินจากสากลออมทรัพย์แห่งใหญ่ที่เรียกว่าสอ.สองนะคะทีนี้แล้วขณะนั้นสอ.สองเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเหลือมากมายนะคะเพื่อที่จะช่วยสอ.หนึ่งได้ก็เลยประกาศรับเงินฝากนะคะโดยจำเป็นจะต้องนะคะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างสูงถ้าหลบแล้วก็ประมาณ3.8-3.9นะคะแต่ไม่ทราบระหว่างนั้นอันนี้มันตีโจทย์เองนะคะว่าขณะนั้นเนี่ยเขาประกาศให้เราอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ไปตามโจทย์ก็3.8-3.9นะคะและระยะเวลารับฝากยาวถึง3-5 ปีนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังใช้เครดิตของตัวเองไปกู้เงินจากธนาคารนะคะแล้วก็สอสองจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะที่ต่ำกว่าสอหนึ่งเนื่องจากมีหลักทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้นะคะค้ำประกันเงินกู้แล้วนำเงินมารวบรวมให้กับสอหนึ่งนะคะซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับสอหนึ่งได้แต่ตอนนี้ปัญหามาอยู่ที่สอสองหนึ่งนะคะทีนี้
ปรากฏว่าธนาคารได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นให้กับสอ.หนึ่งที่เมื่อกี้สอ.สองไปช่วยนะคะปรากฏว่าพอลดปุ๊บสอ.หนึ่งก็เลยหันกลับมากู้เงินระยะสั้นนะคะกับธนาคารนะคะแล้วก็ไปชำระเงินคืนให้กับสอ.สองนะคะโดยไม่ได้คำนึงจะสร้างความเสียหายให้กับสอ.สองหรือไม่นะคะอันนี้ตอนแรกมาขอความช่วยเหลือถูกต้องไหมคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าต่างคนหนึ่งเราขอความช่วยเหลือเขาแล้วเขาช่วยเหลือเราอันนี้นะคะก็เลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสอ.สองเกิดความเสียหายแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์นี้กลุ่มสองของเราก็เลยสรุปบทเรียนได้ว่าหนึ่งนะคะเรายังไม่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่เราก็ดิ้นรนจะไปช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องตรวจสอบความพร้อมของเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาไหมนะคะก็คือขาดการประเมินว่าจะประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็ขาดสิ่งที่มีที่สุดคือความร่วมมือระหว่างสอ.หนึ่งกับสอ.สองนะคะถ้าเราจะทำการตกลงไปช่วยเหลือใครเราต้องร่วมมือกันระหว่างสอ.หนึ่งกับสอ.สองเพื่อจะไม่ได้เกิดปัญหากับเราในอนาคตนะคะแล้วก็บทเรียนก็คือทำให้เรารู้ว่าต่อไปหากเราจะช่วยเหลือใครต้องมาทำข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าเราจะเดินแนวหน้าแก้ปัญหาให้คุณนะแต่คุณอย่าสร้างปัญหาให้กับเรานะคะทีนี้ที่พูดไปแล้วก็คือในเมื่อสอ.สองขาดความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือการเงินของตัวเองอยู่แล้วก็ยังไปสร้างปัญหาไปกู้เงินแล้วก็ยังไปช่วยคนอื่นเขาอีกนะคะก็เป็นประสบการณ์ว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นคือต่อไปต้องมองตัวเองว่าตัวเองพร้อมหรือยังนะคะก่อนที่ไปช่วยคนอื่นนะคะสอที่จะกู้จะต้องรับภาระหนี้เนี่ยตามที่สูงก็คือเรารับภาระหนี้เนี่ยตามที่สูงนั่นคือบทเรียนที่ว่า1เราไม่พร้อมแล้วเราไปกู้2นะคะแล้วไปกู้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้ที่จะช่วยเหลือเราเหมือนกันนะอันนี้นะคะบทเรียนที่เกิดขึ้นนะคะเราสรุปไปเพื่อการปรับปรุงเราจะต้องมีการล่างระเบียบหรือมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่เราจะไปปล่อยกู้นะคะแล้วก็เราต้องเอาความร่วมมือระหว่างเขากับเราแล้วทำออกมาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหกรณ์นี้กับสหกรณ์นี้ว่าจะไม่มีการอันนี้มันดูแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เขียนระเบียบเหมือนกับธนาคารที่เขาปล่อยนะคะปล่อยกู้ว่าถ้าคุณกู้ระยะเวลาเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้ต่อให้คุณจะคืนก่อนดอกเบี้ยไม่ลดนะคะไม่ลดต้นลดดอกนะคะแล้วก็มีเบี้ยปรับนะคะตรงนี้ก็จะไม่เกิดปัญหากับสหกรณ์ที่ช่วยเหลือและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะต้องมีความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ด้วยกันนะคะนั่นถึงจะเป็นการเดินไปในทางหลักการและอุดมการนะคะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้เราเห็นว่าไม่มีประการปฏิบัติตามอุดมการสหกรณ์คือนะคะไม่ได้ให้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ร่วมกันนะคะแล้วก็นะคะถ้าทำตามอุดมการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์แล้วนะคะก็จะไม่เกิดปัญหานี้นะคะแล้วก็ไม่มีการนะคะวิเคราะห์งบสำนักการเงินของสหกรณ์ของผู้ที่จะกู้แล้วก็ของตัวเองด้วยนะคะไม่มีขอให้รอบข้อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรจะปรับปรุงนะคะก็คือควรจะให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการวางระเบียบนะคะแล้วก็ควรจะตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ตรวจสอบสถานะทางการเงินให้ดีก่อนมีการวิเคราะห์ให้ดีนะคะก่อนที่จะดำเนินการไปช่วยเหลือใครนะคะแล้วก็อันนี้จบตรงเท่านี้อาจารย์บอกว่าไม่มีถูกผิดนะคะเราก็สรุปกันออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของข้อ4นะคะอันนี้ทางกลุ่มเรามองว่าบุคคลภายนอกพยายามจะทำลายสหกรณ์มากกว่าเพราะว่าเนื่องจากในสหกรณ์เนี่ยเกิดความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับการยกเว้นหลายๆเรื่องนะคะที่ทำให้หน่วยงานของวัดเนี่ยนะคะหนึ่งได้รับยกเว้นภาษีแน่นอนนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะมีการประกาศซึ่งธนาคารประเทศไทยควบคุมเราไม่ได้นะคะก็เลยทำให้เขามองว่าแล้วก็ในการประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในข่าวที่เกิดขึ้นนะคะมีไม่กี่สหกรณ์เองนะคะที่สร้างความเสียหายไม่ใช่สหกรณ์ทั้งหมดนะคะมีแค่หนึ่งหรือไม่ถึง5สหกรณ์ที่ออกข่าวแต่กลายเป็นข่าวที่เน่านะคะและในขณะเดียวกันเราที่ทำงานในระบบสหกรณ์เราก็ไม่เคยไปบอกบุคคลภายนอกว่าสหกรณ์มีการทำงานแบบไหนนะคะจริงๆแล้วสหกรณ์ของเราสามารถตรวจสอบเงินได้ทุกบาททุกสตางค์ถูกไหมคะแล้วก็มีผู้เข้ามาตรวจสอบเราตลอดระยะเวลาตลอดเดือนตลอดวันแล้วก็ตลอดปีนะคะตรงนี้สามารถตรวจสอบ
ราก็จะอยู่แค่กลุ่มของสหกรณ์พวกเรากันเองเสร็จแล้วความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ที่เราจะทำด้วยกันหมายถึงเพื่อให้ข้างนอกทราบเราไม่ได้ทำเรารู้ว่าสหกรณ์ของเราหนึ่งการเงินของเราถูกตรวจสอบนะคะเราต้องปิดบัญชีประจำวันทุกวันถูกต้องไหมคะเราต้องปิดประจำเดือนปิดประจำปีและต้องมีคนมาตรวจสอบการเงินเราผู้ตรวจสอบกิจการแน่นอนนะคะจากสมาชิกที่เลือกมาอันนี้ค่ะของเราโปร่งใสตรวจสอบได้เพียงแต่เราขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบทีนี้ในหลักการวงการสากลของเราสิ่งที่ยังขาดอยู่เพราะว่าของเราก็คืออยู่แต่กับพวกเราไม่พูดถึงบุคคลภายนอกแต่จริงๆแล้วงบส่วนหนึ่งของเราถูกจัดสรรไปเป็นทุนสาธารณะปรากฏว่าถ้าสากลของเราจับมือร่วมมือกันนะคะทุกๆสากลเลยนะคะเราอยู่ในทุกๆพื้นที่สากลสาธารณสุขอ่ะเอาแค่พื้นที่หนึ่งมีไม่รู้กี่สาธารณสุขถูกต้องไหมนะถ้าเราเอาทุนสาธารณประโยชน์เนี่ยที่เราทำได้ครบหมายถึงของสากลนั่นนะคะและเราก็ให้มีการให้สังคมเขารับทราบว่าเราทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทางความเห็นก็เลยว่าเราควรจะมีการนะคะสิ่งที่ยังขาดอยู่นะคะของเราบอกว่าเราก็คือเฉพาะคุณภาพของสมาชิกและสังคมเรามีของคำว่าสังคมเพื่อทำให้คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมมีสันติสุขนะคะกรมสันติสุขตรงนี้เราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกไปว่าสากลของเรามีบทบาทยังไงบ้างที่จะช่วยเหลือสมาชิกเขาก็จะได้หันกลับมาเป็นสมาชิกของเราซึ่งตรงนี้ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าอย่างสากลของทนายความของเราทนายไม่ค่อยให้ความสำคัญของสากลนะต่อให้เราจะพูดไปยังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่มีในหัวของเขาเลยนะคะส่วนจะด่ากันยังไงทุกวันนี้เขาก็ด่าทุกองค์กรหมดนะคะแต่เราต้องช่วยกันบอกว่าเราโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะไม่มีการทุจริตส่วนการเงินนะคะเขาจะมีการแก่แย่งจริงๆกันยังไงสุดท้ายการบริหารงานถูกตรวจสอบหมดเงินบาทเดียวสลึงเดียวที่ออกมาได้นั่นหมายถึงมันมีแค่สากลเดียวเท่านั้นที่มันเกิดความเสียหายเพราะกลุ่มคนคนเดียวแต่สากลเรามีทั่วประเทศกี่พันแห่งนะคะอันนี้ค่ะก็ขออนุญาตนะคะก็พิพากษาไว้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเสียงดังตกใจเวลาถึงแค่นะครับเพื่อที่จะให้เลิกสายไปจากเวลาที่เราตกลงกันประมาณ5นาทีนะครับก็สำหรับกลุ่มนี้นะครับที่บอกว่าสอ1มีปัญหาเดือดร้อนถูกขึ้นดอกเบี้ยอะไรไปผู้สอ2สอ2ก็ให้ความช่วยเหลือพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือก็เรียกว่าสอ1ไม่ใช่สากลแห่งเดียวนะครับเป็นสากลหลายแห่งพวกเราที่อยู่ในวงการก็คงจะทำได้เมื่อหลายปีก่อนทุกธนาคารบอกเฮ้ยเปลี่ยนนโยบายขึ้นดอกเบี้ยจำได้ไหมครับขึ้นดอกเบี้ยเราก็หาเงินไปคืนธนาคารไปคืนธนาคารสกอร์แห่งหนึ่งที่เป็นสอสอก็คือถูกสกอร์เราทั้งประเทศไทยนะฮะสมาชิกก็มาบอกทำไมชุมนุมไม่ช่วยตอนนี้จะตายหมดแล้วเนี่ยนะฮะชุมนุมตอนนั้นก็ตัวต้นเร่งหาสตางค์มาช่วยช่วยสมาชิกนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเราเชื่อใจกันมากเกินไปแล้วก็เลยทำให้เกิดความประมาทนะครับเกิดความประมาทแล้วก็เราโดนเงินนะครับฝากจากสปอนทั้งหลายนะครับที่เป็นสมาชิกที่มีเงินเหลือเอามาเลยแต่สปอนสมาชิกที่มีเงินเหลือบอกเฮ้ยถ้าแท้ฝากยาวๆก็ต้องดอกสูงๆหน่อยถูกไหมครับตอนนั้นมันไม่มีข้อจำกัดเรื่อง 3.5 หรือ 3.75 ตอนนั้นมันเปิดฟรีนะครับก็เราก็ระดมเอา 3.8 3.9นะครับเพื่อจะดึงเงินกลับเข้ามาในระบบแล้วส่งต่อไปให้สมาชิกของเราที่เดือดร้อนแต่วันดีคือมีคู่รักเข้ากับมันจับมือกันจูบปากกันนะครับระหว่างสอ1นะครับกับธนาคารก็กลับมาว่าโอเคเพราะธนาคารเองก็เสียหายเนาะเพราะหมุนกลับมาหาเราธนาคารเองก็เสียหายเพราะเสียลูกค้านะครับทางมันพูดหันก็โฉบธนาคารก็เลยปิดไปก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เงินไหลกลับนะจากธนาคารไปสู่สกอร์ที่เป็นสมาชิกของสกอร์ชุมนุมก็เอาเงินมาคืนชุมนุมจะได้คืนเงินฝากประจำเขาได้ไหมเขาไม่ได้เขาต้องค้างอยู่นะครับมันก็เลยมาค้างอยู่ที่เราก็อาจจะเป็นเงินต้นทุนสูงเราก็พยายามที่จะบริหารออกไปนะครับช่องนี้ไม่ได้ต้องบริหารช่องอื่นออกไป
นะครับนี้มันผู้คนพอถึงเวลาพอถึงจังหวะตักต้องมาถึงเวลาที่ต้องครบดีกว่าเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาเอาไว้เพราะเงินเราก็หมุนไปทางอื่นอีกนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ทำให้เงินที่ต้นทุนสูงเนี่ยค่าอยู่ในมือเราพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเล่าให้ฟังนะครับเกิดจากอันหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าสำหรับที่ให้กู้อย่างนี้ก็เกิดใครๆเชื่อมั่นกันนะครับเพราะอย่างนี้นั่นว่ามันต้องร่วมมือกันจริงจังต้องมีการทำสัญญาชัดเจนมีการปรับอันนี้ควรจะทำก็ถูกอันนี้ทำไมต้องปรับกันด้วยผมก็มีเสียงต่อว่ามานะครับอันนี้แต่ก็เราก็พยายามที่จะอะไรนะครับพยายามพูดคุยกันทำความเข้าใจให้มากที่สุดนะครับส่วนในส่วนของสอหนึ่งเองต้องเราวิพากษ์วิจารณ์เนาะเพื่อก่อนนะครับว่าจริงๆพอเราเห็นกับตัวเราเองเราถูกตัวเองโดยที่ไม่นึกถึงเพื่อนที่เพื่อนธรรมดาเขาช่วยเราเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงเขาเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ทำให้เกิดความเสียหายเหมือนกับเอาปัญหาเราโยนให้เขาไปแล้วเราหมดปัญหาเราก็อยู่เฉยๆนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้ที่ต้นทุนสูงมันคาอยู่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะฉายให้เห็นอันนี้ตั้งใจเพราะอยู่ข้อนี้ตั้งใจเพื่อได้ถือโอกาสที่ไปนะครับแล้วก็ส่วนข้อสี่เนี่ยถ้าใครเล่นไลน์กลุ่มต่างๆผมเคยโพสต์เข้าไปว่าวันนี้เนี่ยมันถึงทางสองแพร่งของการพัฒนาสปอร์ตชาติเนี่ยอยู่ในทางสองแพร่งการพัฒนาแพร่งที่หนึ่งก็คือเรากำลังอยู่ในกระบวนการทำลายตัวเองแต่แพร่งที่สองก็คือเรากำลังจะปรับบรรทัดฐานใหม่การพัฒนาคือถ้าเราปรับปรุงได้มันจะขึ้นสู่บรรทัดฐานใหม่การกำกับการดูแลการควบคุมภายในที่ดีกว่าเดิมนะครับที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เข้าสู่บรรทัดฐานใหม่การพัฒนาแต่ถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่อะไรทั้งหลายแหละยังปล่อยอย่างนี้การเดินทางไปสู่ทางลบก็มีนะผมในส่วนตัวผมนะผมมั่นใจว่าระบบสากลจะยั่งยืนนะครับจะยั่งยืนถ้าเราจะก้าวเข้าสู่บรรทัดฐานใหม่การพัฒนาในแต่ประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเชิงของการพัฒนาแค่การพัฒนาเศรษฐกิจต้องเหมือนกับเรากำลังสร้างเอสเคิร์ฟตัวใหม่ที่จะดึงให้กระบวนการสากลนั้นเดินหรือก้าวเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นในการเดินการมีการพัฒนาที่มั่นคงขึ้นนะครับนั่นเป็นภาพที่ผมอยากจะฉายให้ทุกท่านนะครับซึ่งเป็นผมย้ำอีกครั้งนึงทุกท่านเป็นผู้นำทุกท่านเป็นผู้นำเยอะนะทุกท่านมีโอกาสที่จะเผยแผ่ความเห็นความคิดรวมถึงในเรื่องของประเด็นการพัฒนาใหม่ๆให้กับผู้ตามของท่านนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาล่วงเลยมาประมาณ6นาทีนะครับเวลาท่านมีคำถามหรือมีปัญหาใดๆแชร์ไหมครับถ้าไม่มีผมได้เริ่มรู้สึกมีการตั้งอะไรวายมือรออยู่ก็รู้เชิญชวนได้เลยเล็กนิดเดียวโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับขอบคุณอย่างสูงท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างนี้ครับ